YG คอนเฟิร์มผลตรวจโควิด-19 เจนนี่โรเซ่จีซูเป็นลบเรียกได้ว่าเหล่าชาวบลิงค์ทั่วโลกคอยส่งกำลังใจให้กับนักร้องสาวชาวไทยลิซ่าและลิซ่ามโนบานหรือลิซ่าแบล็คพิงค์กันอย่างล้นหลามและต่อเนื่องเลยทีเดียวหลังจากช่วงบ่ายของเมื่อวันที่24พฤศจิกายนทาง YG Entertainment ต้นสังกัดของเกิร์ลกรุ๊ปวงดังอย่างแบล็คพิงค์ได้ออกมาแถลงยืนยันว่าสาวลิซ่าติดเชื้อโควิด-19 ขณะที่เพื่อนร่วมวงอย่างเจนนี่โรเซ่จีซูนั้นกำลังเข้ารับการกักตัวและรอผลตรวจอย่างเป็นทางการและล่าสุดวันที่25พฤศจิกายนก็ทำเอาเหล่าบลิงค์เฮและใจชื้นขึ้นมาไม่น้อยหลังจากที่ทาง YG Entertainment ก็ได้ออกมาอัปเดตผลทดสอบ PCR ของเจนนี่โรเซ่จีซูที่เป็นทางการว่าผลตรวจของทั้ง3คนเป็นลบทั้งหมดขณะที่ลิซ่าได้รับการยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ไปเมื่อวันที่24พฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นการตรวจก่อนเข้าร่วมการถ่ายทำตามตารางงานของเธอโดยสุขภาพตอนนั้นของลิซ่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและไม่มีอาการใดๆพร้อมกันนี้ทางต้นสังกัดก็ยังได้เผย อีกว่าสมาชิก Blackpink ทั้ง4คนได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 และทางบริษัทให้ความสำคัญต่อสุขภาพและความปลอดภัยจึงมีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 กันเป็นประจำอีกทั้งยังหวังว่าลิซ่าจะหายป่วยไวๆและเราจะ